าไว้สำหรับทำขายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำอ้อยก็จะใช้พิมพ์ฮิปโปค่ะนี่เป็นพิมพ์ฮิปโปทรงนอนน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเวลาแกะออกมาแล้วเราก็จะใส่กล่องที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะซึ่งจะพอดีกับตัวฮิปโปเลยจะอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็น้ำอ้อยจะสอนวิธีการหยอดง่ายๆนะคะแล้วก็ทำสีสันหลากหลายเพื่อความสวยงามโดดเด่นน่ารักของตัวฮิปโปค่ะเดี๋ยวเราจะทำยังไงไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนฮิปโปนอนราบแบบนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจที่ใส่สำหรับจะเอาไว้ทำขายนะคะจะเป็นแพ็กเกจกล่องขนาดแบบนี้ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดกล่องก็ประมาณ14.5 เซนค่ะสีผสมอาหารนะคะก็จะใช้สีต่างๆเลยนะคะโดยจะทำสีอ่อนๆเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250 มิลลิลิตรค่ะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250 มิลลิลิตรผงวุ้น1 ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80 กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250 มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1 ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250 มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80 กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะตักแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยค่ะก็จะมาหยดสีผสมอาหารสีน้ำตาลลงไปเลยค่ะนี่ค่ะพอคนได้ที่นะคะเราก็จะมาหยอดตาค่ะหยอดตาฮิปโปนะคะหยอดจมูกด้วยค่ะเราจะหยอดเข่าด้วยก็ได้นะคะแบบนี้เอาละค่ะก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเลยนะคะเราก็จะมาทำวุ้นฮิปโปค่ะก็จะทำสีอ่อนๆ นะคะนี่ค่ะฮิปโปตัวแรกก็จะทำสีฟ้าค่ะหยอดวุ้นกะทิสีฟ้าลงไปในแม่พิมพ์เลยค่ะวุ้นกะทิสีฟ้าที่เหลือจากที่เราหยอดวุ้นฮิปโปนะคะเราก็จะเอามาทำฐานค่ะนี่เราก็เทเลยนะคะเทลงในฐานรองค่ะจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆ นะคะเอาไว้ตัดกับฮิปโปสีอื่นนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาทำฮิปโปอีกตัวหนึ่งกันนะคะแล้วก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาเหมือนเดิมค่ะตัวนี้จะทำสีชมพูค่ะกะทิสีชมพูเหลือนะคะเราก็เทลงในฐานรองเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพักไว้ให้วุ้นหมดเซตตัวเสร็จแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะเอาละค่ะตอนนี้วุ้นฮิปโปของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
นี่ค่ะเราก็นำวุ้นฮิปโปออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันพิมพ์นี้นะคะเราไม่ได้ผ่าเลยนี่ค่ะก็จะแกะออกง่ายๆเนาะคลี่พิมพ์เสร็จแล้วเราก็คว่ำพิมพ์ลงหลุดออกเลยนะคะนี่ง่ายมากค่ะนี่ค่ะเห็นแค่น่ารักมากเลยนะคะทำสีหวานๆฮิปโปมีตาจมูกเขาด้วยเอาละค่ะเราก็จะมาทำกันอีก2ตัวนะคะก็เอาวุ้นกะทิสีน้ำตาลเข้มนะคะมาหยอดตาหูจมูกและก็เขาเหมือนเดิมค่ะตัวนี้นะคะเราจะทำสีเหลืองค่ะตักวุ้นกะทิมาเหมือนเดิมค่ะหยดสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปมาแกะวุ้นฮิปโปอีก2ตัวกันนะคะนี่เราก็จะเอาวางสลับกันไปเพื่อความสวยงามค่ะตัวนี้จะเป็นฮิปโปสีเหลืองนะคะนี่3ตัวแบบนี้ก็สวยงามน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะสีน้ำตาลกันนะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นฮิปโปแฟนซีของเราค่ะก็ทำสีอ่อนๆหวานๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตกแต่งหูตาจมูกเขานะคะด้วยวุ้นกะทิสีน้ำตาลเข้มค่ะจะตัดกันออกมาแบบนี้เลยนะคะดูแล้วเป็นลักษณะชัดเจนสวยงามน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถทำแบบนี้นะคะไว้ขายค่ะเดี๋ยวเราจะเอาลองไปใส่กล่องที่เราราดพื้นไว้เรียบร้อยให้ดูกันนะคะเอาค่ะทีนี้เราก็จะมาแพ็ควุ้นฮิปโปนะคะลงกล่องกันค่ะนี่ก็เป็นฐานกล่องที่เราได้ราดไว้เรียบร้อยนะคะนี่เราก็จะเอาวางทีละตัวค่ะนี่น้ำอ้อยนะคะก็ได้ทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อน2กล่องนะคะนี่ค่ะวุ้นฮิปโปสีเหลืองจะตัดกับพื้นสีฟ้าน่ารักมากๆเลยนะคะแบบนี้แล้วเพื่อนๆก็เอาฝากล่องนะคะปิดแบบนี้ค่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็สามารถทำขายเพื่อประกอบอาชีพเสริมได้เลยนะคะแบบนี้จะจัดเลี้ยงจัดเบรกนะคะได้หมดเลยหรือว่าจะทำแจกเพื่อนในวันเกิดก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เพื่อนๆก็สามารถทำขายเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้เลยนะคะและก็ทำไม่ยากเลยทั้งหมดนี้ก็ทำมาจากวุ้นกะทินะคะต้องขอขอบคุณพิมพ์ฮิปโปน่ารักจากร้านคุณแพรด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ